สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับชาวมหิดลที่รักครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ผมณัฐวุฒิพิมพาจากวิทยาลัยการจัดการได้มาพบทุกท่านนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals SDG นะครับที่เราจัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างและก็พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ SDGs หรือการพัฒนายั่งยืนกับพวกเรานะครับในฐานะที่ทำงานอยู่ในการศึกษาโดยเฉพาะในขั้นของอุดมศึกษานะครับตัวคลิปนี้นะครับผมจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะวอร์มอัพทุกท่านนะฮะให้รู้สึกว่าการเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องสนุกฮะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมคิดว่าเราน่าจะใช้เวลา2วันที่มีเนี่ยให้เกิดคุณค่ามากที่สุดกับพวกเราทุกคนนะครับโดยที่ตามกำหนดการที่ดูไว้เนี่ยนะครับผมจะอยู่กับทุกท่านเลยนะครับทั้งวันเลยแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยเราจะมีผู้พูดนะครับมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่าและความรู้มากมายเลยนะครับตั้งแต่โอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเลยนะครับตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็มีรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมมีโอ้โหมากมายเลยผมกล่าวไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับเรียกว่าวันนี้เราจะได้ความรู้กันมากมายเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตวอร์มอัพนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่งานเพราะว่าท่านคงได้ดูคลิปนี้ก่อนที่เราจะเจอกันตัวเป็นๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านอาจจะสงสัยกันนะว่าอย่างหัวข้อที่เราดูกันเนี่ยจะมีเรื่องของบทบาทของอุดมศึกษากับ SDG เรื่องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กับมหิดลเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืนทำนองนี้นะฮะทำไมเราต้องเรียนรู้กันใช่ไหมฮะมันคงเป็นคำถามที่จำเป็นต้องตอบฮะไม่ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ใกล้เคียงกับงานและชีวิตของพวกเราทุกคนเลยนะครับผมขออธิบายนิดหนึ่งนะฮะเล่านิดหนึ่งเป็นไอเดียเป็นน้ำจิ้มกันนะครับทุกท่านว่าในประเด็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่จับต้องได้แล้วเราพูดถึงสิ่งที่ทำอย่างไร ก็ดีนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมีสติครับในการใช้ทรัพยากรในการสร้างโลกที่มันมีสภาวะที่น่าอยู่นะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการจัดงานเรื่องมหาวิทยาลัยในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป้าประสงค์มันมีในปี2030นะครับแล้วก็มีการลงนามร่วมกันในหลายๆแห่งเลยนะครับว่าเป็น Statement of Global University Leaders on Agenda for Sustainable Development นะครับสาระสำคัญซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเรามากเลยนะครับก็คือข้อแรกครับพวกเราทุกคนน่าจะเข้าใจว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาบเกี่ยวและซ้อนกันระหว่างมิติในแง่ของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันนะครับมันเกี่ยวข้องกันไปเป็นลูกใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรดีครับที่จะทำคอนเซปต์พวกนี้มาผ่านกิจกรรมและการทำงานของพวกเราในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเป้าในแต่ละด้านกันได้นะครับเราพูดถึงโอกาสในการปรับปรุงศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่และคนที่ทำงานเป็นสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆกับพวกเราคณะต่างๆวิทยาลัยต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับคือองค์ความรู้ตั้งแต่เล็กน้อยไปเลยจนถึงสิ่งที่มันสามารถเอาไปใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนได้นะครับตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันในแง่ของพลังงานในแง่ของอาหารขยะจนไปถึงสิ่งที่ใหญ่ๆโตๆเลยเช่นนโยบายนะครับเราพูดถึงการมองหาโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นไปที่การเป็นสหวิทยาการซึ่งก็ตรงกับความต้องการของโลกเรานะครับเพราะว่าเราคงบอกไม่ได้หรอกว่าคำตอบใดเป็น the best solution สำหรับปัญหามันอาจจะมีหลายๆวิธีและการทำงานแบบสหวิทยาการช่วยได้นะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วในโลกใบนี้ฮะเราต้องเป็น global university เราเป็น global community นะครับการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนในการพัฒนาระดับโลกในการหาทางออกไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านทรัพยากรนะครับการเงินหรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับและสุดท้ายเลยก็คือการ engage ครับการเปิดโอกาสให้คนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นักศึกษาของพวกเราคนในเจเนอเรชันที่เป็นอาจารย์เป็นพนักงานนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในสูงวัยคือทุกคนนั่นเองครับสามารถมองเห็นปัญหาและความร่วมมือในการสร้างสรรค์คำตอบที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางกันนะครับเหล่านี้คือตัวอย่างที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับในการทำงานในภาคอุดมศึกษาและนี่คือความจำเป็นครับ
ผมคิดว่าทุกท่านเป็น change agent กันนะครับท่านสามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนั้นใน2วันนี้เรามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเราสามารถจุดไฟคนละดวงดวงเล็กๆของพวกเราจะเป็นดวงใหญ่ๆที่ทำให้โลกนี้มันดีขึ้นคนรุ่นต่อไปนักศึกษาของพวกเราจะอยู่ในโลกที่มันดีกว่ารุ่นของเราและลูกของเขาจะดียิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่ร่วมมือกันนะตอนนี้ไม่ทันนะครับคิดว่าเราน่าจะได้มีกิจกรรมที่สนุกสนานประเทืองปัญญาและที่สำคัญมี impact ร่วมกันนะครับเราพบกันในงานนะครับผมสวัสดีครับ